สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ของผมนะครับก็จะเป็น Hobby Project นะครับที่มีชื่อว่าโปรแกรม Network Spider นะครับที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อจะเก็บไว้นะครับเป็นผลงานส่วนตัวโปรแกรมนี้ทำงานยังไงลองดูที่รูปนี้ครับสมมุติว่านะครับเราสามารถจะเชลนะครับจาก Management Network นะครับเข้าไปยัง Router 2ตัวนี้ได้นะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับถามว่าถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าโทโพโลจีทั้งหมดของเน็ตเวิร์กเนี้ยมีหน้าตาเป็นยังไงเราจะทำยังไงได้บ้างครับแน่นอนนะครับเราก็คงจะต้องใช้ show command นะครับใน router 2ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คดูนะครับว่ามันมีอินเทอร์เฟซอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็ใช้ฟีเจอร์ telnet ที่อยู่ใน router ตัวเนี้ยนะครับ telnet ไปยัง router ตัวอื่นๆในเน็ตเวิร์กโดยเราก็คงจะต้อง telnetไล่ไปทีละอินเทอร์เฟซทีละฮอปนะครับเพื่อวาดเน็ตเวิร์กไดอะแกรมหรือเน็ตเวิร์กโทโพโลจีออกมานะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเน็ตเวิร์กเนี้ยมีเราเตอร์สัก20หรือ30ตัวขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันคงไม่ง่ายแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี้ยโปรแกรมเน็ตเวิร์กสไปเดอร์ของผมสามารถทำได้อย่างง่ายดายพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมใช้นะครับในการ develop โปรแกรมนี้ขึ้นมาก็จะมี Python HTML JavaScriptแล้วก็ Node.js library นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปรันโปรแกรมกันดูโอเคครับเมื่อเรารันโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็ป้อน IP ที่จะให้มันเชลเข้าไปนะครับก็คือ IP นี้เป็น management ของ router 2มันก็จะทำการเชลเข้าไปยัง router 2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะ telnet ต่อนะครับจาก router 2ไปยังrouter ตัวอื่นผ่านทางอินเทอร์เฟซที่มันเจอนะครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดการทำงานก็จะได้ network topology ออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นมันก็จะส่งไลน์แจ้งเตือนนะครับว่ามันทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่า network topology ที่มันเห็นตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าโอเค topology ที่มัน generate ออกมาก็ตรงกับ lab ที่ผมรันเอาไว้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับว่าลิงก์นะครับระหว่าง router 1กับ router 2เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสาเหตุก็เพราะว่าผมชัตดาวน์นะครับอินเทอร์เฟซที่ขานี้นะครับของเราเตอร์หนึ่งเอาไว้นะครับทีนี้นะครับลองไปดูเอาท์พุตนะครับที่ได้ออกมาจากการรันโปรแกรม1ครั้งนะครับก็จะได้ไฟล์ที่เป็น Data นะครับก็เป็นข้อมูลของเราเตอร์ทั้งหมดนะครับที่มันเก็บมาได้นะครับแล้วก็ไฟล์ที่เป็นHTML ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Topology อันนี้นะครับลองมาดู Data หน่อยนะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซนะครับมีแลกมีพอร์ตนะครับของเราเตอร์ทุกตัวนะครับที่มันเจอบนเน็ตเวิร์กนี้นะครับเท่าที่มันจะไปได้ทีนี้นะครับก็ย้อนกลับมาดูการทำงานของโปรแกรมคร่าวๆแล้วกันนะครับเริ่มแรกมันก็นะครับเชลเข้าไปที่ IP นี้นะครับเป็นManagement IP นะครับของเราเตอร์2จากนั้นมันก็โชว์คอมมานด์ต่างๆนะครับเพื่อเช็คดูนะครับว่าอินเทอร์เฟซเป็นยังไงพอร์ตเป็นยังไงนะครับก็จะได้ข้อมูลมาตามนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเทลเน็ตนะครับไปยังอินเทอร์เฟซใดอินเทอร์เฟซหนึ่งนะครับในนี้ก่อนนะโดยในที่นี้นะครับมันเลือกเทลเน็ตไปที่จุด14นะครับก็คือ router 4นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเทลเน็ตต่อไปจุด18นะครับจากตรง router 5เนี้ยนะครับมันไม่มีทางนะครับที่จะไปต่อแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออินเทอร์เฟซที่มันยังเทลเน็ตไม่หมดนะครับที่เราเตอร์2มันก็จะล็อกเอาท์สเต็ปนึงนะครับมาที่เราเตอร์4อีกสเต็ปนึงกลับไปที่เราเตอร์2นะครับจากนั้นนะครับที่เราเตอร์2มันก็จะเทลเน็ตต่อไปที่ IP จุด10นะครับไปเจอเราเตอร์3จากเราเตอร์3นะครับเทลเน็ตต่อไปนะไปที่ IP จุด5นะครับไปเจอเราเตอร์1นะทีนี้ที่เราเตอร์1เนี่ยนะครับก็สังเกตว่าจริงๆยังมีอินเทอร์เฟซอีกขาหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เทลเน็ตเนื่องจากอ
อินเทอร์เฟซนี้นะครับมีสเตทเป็นดาวน์นะก็ไม่มีทางจะไปไหนต่อแล้วนะคราวนี้ก็จบโปรแกรมโอเคครับก็สำหรับโปรแกรม Network Spider ของผมก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามี Hobby Project อันอื่นๆก็จะเอามาให้ดูกันอีกนะฮะปิดท้ายนะครับก็ผมนะครับรับสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับแบบตัวต่อตัวนะจะเน้นพื้นฐานทั่วไปนะหรือจะเน้นด้าน Network Automationก็ติดต่อมาที่อีเมลที่เห็นอยู่นี้นะครับ topnithi.k@gmail.com